ดุนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่5กันยายน2566ดูดุลไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ a c e b o o k ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะหน่วยงานรัฐโทรหาเอจใจสักนิดไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนเมื่อมีสายอ้างว่าเป็นหน่วยงานราชการโทรหาอย่ารีบเชื่อเพราะอาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพโดยกรณีที่พบมากได้แก่อ้างว่าผู้รับสายเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายอ้างว่าได้รับแจ้งความออนไลน์จึงโทรมาสอบสวน อ้างว่าจะช่วยเหลือเรื่องคดีและอ้างว่าจะขอตรวจสอบเงินในบัญชีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์หลักคิดเพื่อป้องกันตนเองคือหน่วยงานราชการจะไม่ให้ประชาชนทำธุรกรรมผ่านทางออนไลน์รวมถึงการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนด้วยหน่วยงานรัฐไม่ติดต่อประชาชนผ่านแอปพลิเคชันไลน์และไม่มีหน่วยงานใดสามารถต่อสายไปอีกหน่วยงานหนึ่งเพื่อพูดคุยปัญหาของท่านได้ในทันทีเช่น โอนสายจากปริษัทไปยังธนาคารหรือสถานีตำรวจซึ่งประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาได้ที่โทร1 4 4 1หหรือแจ้งความออนไลน์ซึ่งมีช่องทางเดียวเท่านั้นคือที่เว็บไซต์ w w w t h a i p o l i c o n l i n e c o m หากประชาชนท่านใดได้รับสายโทรศัพท์ที่อ้างว่าโทรจากหน่วยงานราชการต่างๆอย่าเพิ่งรีบเชื่ออย่าเพิ่งรีบโอน เพราะอาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพได้สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ